สวัสดีค่ะผู้รับบอลสีทุกท่านเรามาดูบอลสีสวยๆกันนะคะนี่คือบอลสีเงินแสนค่ะดูกระดูกเส้นรังแหเขานะคะเขาไม่ได้สีแดงแป๊ดเหมือนบอลสีทั่วไปแต่เขาแดงแบบเข่งขึมกระดูกเส้นรังแหก็สวยที่คือสำคัญคือเขามีชื่อที่นะคะเป็นมงคลมากๆชื่อเงินแสนนะคะควรปลูกไว้ในบ้านไหมล่ะคะนี่อะไรค่ะสวยจังเลยเนาะเงินแสงก็เป็นบอลสีลูกผสมใหม่ค่ะซึ่งเกิดใหม่เนาะไม่ได้เป็นบอลสีโบราณอย่างที่ประสุเคยลงบ่อยๆนะคะนี่ค่ะใบใหม่ๆเขาก็สวยนี่ค่ะดูใบนี้นี่สวยมากค่ะใบใหม่ของเขาใบของเขาจะแข็งเป็นมันวาวระยับเลยนะคะนี่ค่ะหนอนอะไรก็จะไม่ชอบกินเพราะว่าใบเขาแข็งเนี่ยค่ะใบก็ค่อนข้างแข็งเขาก็จะอยู่ยงคงกระพันโรคภัยก็ไม่ค่อยมีแถมชื่อก็ไพเราะนะคะควรหามาปลูกไว้ในบ้านเลยค่ะ เพื่อเป็นสิริมงคลจะได้มีโชคลาภนะคะเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านบอนสีเขาก็จะตั้งชื่อประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เป็นสิริมงคลเพื่อคนปลูกจะได้รู้สึกว่าปลูกบอนสีแล้วมีชื่อเพาะๆอยู่ในบ้านมีเป็นสิริมงคลอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือใบใหม่นะคะประสูให้ดูชัดๆนะคะใบอ่อนๆสวยๆค่ะสวยมากใบอ่อนเขาไม่ได้สีแดงแบบเข้มฉูดฉาดนะคะเนี่ยเขาจะสีแบบออกแดงแบบแดงเลือดหมูหรืออะไรคะประมาณนั้นแดงสวยๆนะคะสวยดีนะคะบอลสีเงินแสนค่ะหามาปลูกกันไว้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลประสุไม่ได้ผ่าเลยค่ะไม่ได้ขยายพันธุ์เลยนะคะฝากกดติดตามประสุด้วยนะคะกดตรงคำว่าติดตามนะคะเนื่องจากประสุมีคนติดตามน้อยจังเลยฝากกดติดตามประสุนี่ค่ะประสุจะได้หาบอลสีสวยๆมาฝากอีกขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ